ดอะไรขึ้นกับพี่อย่างเงี้ยค่ะในฐานะที่เราเป็นคนดูแลสื่อมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่วันนี้ไม่มีใครวันเลยก็จริงจริงตัวเอมี่เองก็อยู่กับน้องอะนะคะเพิ่งแยกกันเมื่อกี้เองค่ะก็น้องก็ยอมรับค่ะยอมรับทั้งตัวพี่เสกเองนะคะแล้วก็คือมีปัญหาค่ะคือมีปัญหานิดหน่อยก็วันนี้เอมี่ก็เลยมาพูดแทนเนาะในฐานะคนที่ดูแลน้องเสือนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นมันสรุปแล้วมันความจริงเป็นยังไงคะจริงๆเรื่องมันเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ถ้าพูดไปมันจะกระทบจิตใจทั้งครอบครัวเขาวันนี้เอมี่ก็แค่จะมาขอโทษแทนนะคะที่ตัวน้องไม่สามารถมาได้ตัวพิเศษพิการไม่สามารถมาได้เนาะก็เรื่องทั้งหมดเอมี่อยากให้ทางพิการพิเศษแล้วก็ครอบครัวเขาออกมาพูดเองดีกว่าแต่ว่าวันนี้เอมี่มาก็คือจะมาขอโทษแทนนะคะที่น้องไม่ได้มาค่ะหลังจากที่พูดคุยเสร็จแล้วสภาพจิตใจน้องเป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจน้องตอนนี้ค่อนข้างแย่เลยนะคะก็น้องไม่พร้อมเลยมีค่ะคืออยู่ด้วยกันทั้งวันค่ะแล้วก็หลายๆสื่อโทรมาก็ขอโทษแทนมากๆนะคะขอโทษแทนน้องด้วยที่อย่างที่บอกค่ะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงเนาะก็เลยขอโทษแทนน้องที่ตอนนี้น้องยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ค่ะเรื่องนี้เอมี่อยากให้พี่การออกมาชี้แจงเองดีกว่าค่ะเนาะมันเป็นคือถ้ามันใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเอมี่ตอบผิดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวตัวเอมี่เนี่ยไม่เป็นกลางเนาะก็อยากให้พี่การตอนนี้พี่เอมี่ให้พี่การพักผ่อนนะคะบอกให้พี่การพักผ่อนก็วันนี้ขอมาพูดแทนมาขอโทษแทนส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเอมี่อยากให้ทางครอบครัวออกมาพูดเองให้มาชี้แจงเองนะคะในส่วนตัวของเอมี่ทราบมาตลอดว่าน้องเสือมีแฟนพบน้องคนนี้ที่ชื่อบีถามว่าทราบไหมทราบค่ะทราบว่าน้องคบกันนะคะแล้วที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคู่นี้ตัวเอมี่เองยังไม่เคยเจอดีมนะคะยังไม่เคยเจอน้องดีมเลยแต่ว่าเสือก็พูดตลอดว่าน้องเป็นยังไงนิสัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้เอมี่จะอยู่ฝั่งเสือไม่ได้จะอยู่ฝั่งแม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากบอกได้ว่าตัวเอมี่เองเข้าใจทั้งคุณแม่เข้าใจทั้งน้องนะคะก็อยากให้เขามาพูดเองดีกว่าตอนนี้คือน้องเสือกับคุณแม่มีปัญหากันไหมถามว่าน้องเสือกับคุณแม่มีปัญหากันไหมหลังจากเมื่อวานดีขึ้นแล้วค่ะทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นมีการเคลียร์กันแล้วระหว่างแม่ลูกก็มีการพูดคุยกันแล้วค่ะนะคะระหว่างเสือกับดีมันเขายังเป็นแฟนกันอยู่ครับให้น้องมาพูดเองดีกว่าเนาะเขาเดี๋ยวถ้าเอมี่ตอบไปถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวเอมี่ก็จะพี่การก็จะไม่โอเคด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ขออยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มาขอโทษแทนพี่เสกด้วยนะเมื่อกี้ก็มีการคุยกับพี่เสกแล้วเพิ่งแยกกันกับพี่เขาเมื่อกี้ก็บอกว่าเอาไงดีพี่ก็บอกครับพี่เสกก็ฝากบอกเลยว่าให้พูดไปเลยตรงๆนะคะว่ามีปัญหานิดหน่อยนะก็ฝากขอโทษแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยจริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อวานตัววันนี้มันได้รับการแก้ไขบ้างแล้วหรือยังถามว่าได้รับการแก้ไขไหมเมื่อวานเอมี่มามันทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วค่ะมันดีขึ้นเมื่อวานเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเอมี่ก็พุ่งกลับมาเลยนะก็เอาตรงๆถึงเวลานี้เอมี่ก็ยังไม่ได้นอนนะคะไม่ได้นอนเลย2วันแล้วก็มาทำให้เขาพ่อแม่ลูกเข้าใจนะคะเป็นตัวกลางถึงบอกว่าถ้าหนูจะพูดอะไรไปถ้าอันนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวคุณแม่จะแบบนี้เดี๋ยวคุณลูกจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเอมี่พูดอะไรผิดไปมันจะทำให้ทางฝ่ายน้องเขาเสียหายไหมหรืออะไรเงี้ยก็เลยมองว่าวันนี้มาในฐานะมาขอโทษแทนเพราะหนูเพิ่งแยกกับพี่เสกเมื่อไม่กี่นาทีก็คุยกันว่าพี่เสกให้หนูทำยังไงเขาก็บอกว่าบอกเลยให้พูดตามความจริงว่ามาขอโทษแทนพี่สื่อมวลชนด้วยแล้วก็ว่าเขามีปัญหานิดหน่อยเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีการแจ้งความไปแล้วถูกไหมสำหรับตัวพี่การก็ตามที่โพสต์เลยค่ะตามที่โพสต์ก็ทวงรถทั้งเสือด้วยอะไรนะคะการทวงรถทั้งเสือก็ตามที่โพสต์เลยตามที่คุณแม่โพสต์นะคะแต่จริงๆคุณแม่ลูกเขาได้มีการคุยกันแล้วเดี๋ยวให้พี่การออกมาชี้แจงเองดีกว่าบรรยากาศในบ้านเขาเป็นยังไงบ้างที่ว่าเขาเจอกันระหว่างแม่กับลูกที่เราเห็นบรรยากาศเป็นยังไงเหรอคะบรรยากาศดีค่ะก็คือมันเบาบางลงแล้วหรือว่าค่ะดีขึ้นมันค่อนข้างดูเดือดดีขึ้นใครบอกดูเดือดดีขึ้นก็ตอนนี้การโพสต์รัวเลย4เพจรัวเอมี่ตอนที่พี่การโพสต์เนี่ยเอมี่ไม่เห็นว่าเขาโพสต์ในช่วงเวลาไหนบ้างนะคะ
แต่เอมี่จำได้ว่าเมื่อวานเอมี่เข้ามาถึงบ้านอ่ะตอนช่วงประมาณบ่ายสามโมงนะเพราะว่ามันมาจากจังหวัดอะไรนะแล้วพุ่งมาเลยอ่ะแล้วเราไม่ได้ดูเลยว่าพี่การโพสต์อะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทางโซเชียลมั่งนะคะเอมี่สามารถบอกได้ไหมว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรต้นตอที่มันอยู่ที่พี่การถึงได้ขึ้นขนาดนั้นสาเหตุเหรอก็ตอนนี้เก่งข่าวไม่ถูกแล้วว่ามันขึ้นมันเกิดจากอะไรหนูก็อยากให้พี่การออกมาชี้แจงเองได้ไหมคะเพราะว่าสาเหตุมันหลายเรื่องมันหลายเรื่องเพราะตัวเอมี่เอาตรงๆทุกวันนี้ก็เหมือนเอมี่อยู่ในบ้านหลังนั้นไปแล้วค่ะเราเจอกันบ่อยบางเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเอมี่ก็เลยมองว่าให้ตัวพี่การออกมาพูดเองดีกว่าเมื่อวานที่เราเป็นผู้จัดการของเสือเราห่วงสภาพจิตใจน้องไม่ควรน้องจะคิดมากไหมเอมี่ห่วงเสือมากนั่งลูบหัวน้องตลอดว่าใจเย็นมันทุกอย่างมันมีทางออกมันจะต้องสามารถแก้ไขได้แต่พี่เข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในภายในครอบครัวเอมี่เข้ามาดูแลได้ในแค่จุดตรงนึงเท่านั้นไม่สามารถพูดอะไรได้หมดมันเป็นเรื่องของจิตใจน้องจริงๆค่ะมันเป็นความเข้าใจผิดใช่ไหมพี่ถามว่าเป็นความเข้าใจผิดไหมก็ตอบไม่ได้อยู่ดีนะคะก็รอพี่การนะคะเนาะแล้วก็วันนี้ขอโทษจริงๆขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนแทนพี่ๆทุกคนนะคะที่ไม่ได้มาในวันนี้ขอโทษหลังจากนี้เดี๋ยวพี่การน่าจะมีนัดแถลงเอมี่น่าจะมีแถลงวันนี้เอมี่ให้พี่การพักผ่อนก็ตอนนี้เอมี่ให้กินยานอนไปเลยค่ะพี่การค่อนข้างเครียดเหมือนกันเครียดพี่การไม่ได้นอนมา 2-3 วันเลยค่ะเอมี่ก็แบบพี่พักผ่อนนะเรามีการกอดกันพูดคุยกันว่าเอาใหม่เริ่มใหม่ตั้งสติพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตื่นมาเอมี่เชื่อว่ามันน่าจะเบาลงพี่การเชื่อว่ามันมีการหายจากที่เอมี่พูดคุยกันเมื่อวานยังไม่มีหลักฐานว่ามันหายหรืออะไรนะคือแค่สมุดหายแค่สมุดหายในธนบัตรใช่ค่ะแค่สมุดหายแล้วก็กลัวว่าน้องเสือกลัวจะไปให้แฟนหรือเปล่าอันนี้ไม่พูดดีกว่าขอให้พี่การมาพูดเองเนาะมันก็ถ้าเอมี่พูดไปเดี๋ยวน้องเสือจะเข้าใจผิดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่การพูดว่าแถลงข่าวที่บ้านเหมือนเดิมเอมี่คิดว่าน่าจะเป็นที่บ้านนะคะพี่น่าจะชินแล้วกับการไปที่บ้านนะกลับมาที่เรื่องที่มีบ้างไม่มีเรื่องเอมี่นะคะเดี๋ยวเอมี่เข้าไปดูหนังแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาถนนแล้วมันอะไรยังไงบ้างคืออะไรคะคดีเราอ๋อมันอันนี้มันพูดมากไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะเสียรูปคดีเนาะก็น้อมรับทุกอย่างค่ะแต่ว่าเราแค่ติดใจในส่วนตรงนึงแค่นั้นเองแล้วก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ใจแค่นั้นเองก็ยืนยันว่าเราจะสู้ตามกระบวนการทางศาลที่ก็มีให้ปฏิบัติใช่ค่ะเอมี่ก็ขอไปตามกระบวนการค่ะเนาะเอมี่ตกใจมั้ยล่ะคุณจำลองข่าวว่าถึงว่าพลิกไปพลิกมาคดีชีวิตเรามันไม่แน่นอนนะคะมันก็มีพลิกไปพลิกมาแต่ณเวลานี้เราน้อมรับทุกอย่างแล้วก็อยากให้พี่ๆคอยติดตามเดี๋ยวมีอะไรเอมี่อัปเดตแน่นอนสัญญาเป็นคนตรงๆอยู่แล้วนะคะวันไหนถ้ามีแถลงกับพี่นี้คือรอบใหม่